ผู้ใหญ่เทพอายุนี่ห่างกันถึง15ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี่ก็เป็นของเอริเก้เอริโก้นะครับที่สูงกว่าแล้วก็ประสบการณ์ของขุนศึกเล็กครับก็ถือว่าผ่านหน้าผ่านตาคุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนๆไทยไฟท์เป็นอย่างดีครับไทยไฟท์ใหญ่ก็ไปมาแล้วครับไทยไฟท์ลีกนี่ก็ถือว่ามาโชว์เป็นประจำและนัดนี้นี่ก็ต้องการที่จะสานต่อฟอร์มแกร่งของตัวเองนะครับเพราะหลังๆนี่ก็โอ้แทบจะชนะมาตลอดเหมือนกันส่วนด้านสุดท้ายนี่น่าดูเลยนะใช่ครับเคี่ยวเพชรเกียรติไพศาลเจอกับซุปตาเมียนมาสิเดียยินเนืองเคียวเพชรที่นี่เองก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่เดินทางมาถึงคู่รองสุดท้ายนะครับคู่ที่6ของรายการครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับทางหน้าจอช่อง8เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น.เป็นต้นไปกับไทยไฟท์ลีกครับดูลีลาการไหว้ครูของเอริโก้นี่ไม่ธรรมดานะครับน่าจะขึ้นชกในเมืองไทยมาหลายไฟท์แล้วครับดูครับมีความตั้งอกตั้งใจครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยจากประเทศอะไรครับในเมื่อมาชกมวยไทยก็ต้องไหว้ครูครับเพื่อที่จะให้ครบเติมเต็มอัตลักษณ์ของมวยไทยเอาละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยคู่นี้นี่โอกาสรับน็อกก็ถือว่าสูงเลยแหละครับเพราะว่าขุนศึกเล็กนี่ก็ประเภทจอมลุยจอมบู๊อยู่แล้วด้วยแล้วก็ฝากถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับดุเด็ดเผ็ดมันแบบนี้เนี่ยเจอกันได้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.สัปดาห์หน้านี่เปิดหัวด้วยขวัญยอดขุนพลไฟท์คลับครับเจอกับเกเกอร์ทอมครับจากสกอตแลนด์ยังมีเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับดวลกับผู้ใหญ่สีอปมวลศักดิ์ดินดำมริกิลาโคลาดครับดวลกับคิริวโอร็อกยังมีไมค์เดอเรเดียนนะครับจากฝรั่งเศสเจอกับอาเมียครับจากอิหร่านเพชรเสริงสางมริกิลาโคลาดครับชนกับฮาร์เดอร์อาคันตาราจากบราซิลยูเนสเบนารี่ครับวัดเก๋ากับพลเอกมอพัวนาและคู่พิเศษครับเพชรเบาหวิวออยุทธชัยปะทะกับเพชรปุยนุ่นสศักดิ์อุบลในพิกัด95กิโลกรัมมาดูคู่นี้ครับคู่ที่ถอดมงคลให้กับมุมขาวเอเนริโก้ก็คือคุณวรเชษฐ์อุดมทะเสถียรนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับข้าวหมัดมาแล้วเตะปลายหมัดขวาคืนมาหมัดบวกไปบวกคืนขยับครับขยับครับโอ้ยคู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่ไม่ครบยกอีกคู่นึงนะครับโอ้มาโหดเหลือเกินครับหมัดของแกขุนศึกเล็กถ้าสอกกลับไม่โดนครับเล็งแล้วขุนศึกเล็กหมัดเข้ามาก่อนเราเตะเจาะล่างขึ้นไปหมัดซ้ายเตะขวาเจาะล่างหนักแล้วครับประเคนกันหนักแล้วครับเอลิโก้มีหมัดขวาครับโอ้ไปแล้วครับแม่เอลิโก้ไปแล้วครับโอ้เจ็บตาแตกหรือเปล่าครับโอ้ไม่เอาแล้วฮะโอ้เหมือนจะบอกกรรมการว่าเจ็บที่ดวงตาครับโอ้กรรมการพันว่องไวในโบกมือเลยครับโอ้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่จบเร็วเหลือเกินครับกับผลงานของขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนี่ครับแม่โอ้ใช้เวลาเพียงน่าจะครึ่งยกแล้วครับโอ้เก็บทางด้านเอริโก้เดวิดฮะนักนะครับจังหวะไหนครับจังหวะนี่ครับหมัดขวาก่อนครับเขาต่อยเราคืนมาเราก็แหมลูกนี้ต่อยไปติดท่อนแขนครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วนี่ครับเลี้ยวขวาเลยครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับนี่ครับซ้ายก่อนแล้วก็แทกด้วยขวาครับจังหวะซ้ายครับไปเล็งตรงเป้าหรือเปล่าเลยครับไปเล็งตรงเป้าหรือเปล่าครับจังหวะซ้ายที่เข้าไปน่าจะแหมบริเวณเนี่ยครับตาพอดีครับแล้วครับไม่ไหวครับจบเร็วเลยนะครับยกแรกครับดูครับนับไปนับมากรรมการพงพัดว่องไวโบกมือบายบายครับยกนิ้วขึ้นมาบอกจุ๊จุ๊ครับอย่าไปบอกใครครับเบาได้เบาคุณสุดผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner by technical
น็อกเอาท์แบล็คคอร์เนอร์ขุนศึกเล็กฟอร์มบุรีรัมย์โอ้โหเนี่ยฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินครับขุนศึกเล็กเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลด้วยกับเย่ยินเนืองจากเมียนมา